การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะผลงานนะคะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะหมอยนะเป็นคนคิดไพ่เองนะคะออกแบบเองนะคะตรงนี้อันนี้เป็นไพ่ยิปซีอันนี้เป็นไพ่ทาร็อตนะคะจากอเมริกานะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นไพ่ป๊อกเนี่ยค่ะเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชค12ราศีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะนะคะเป็นสร้อยนะคะเสริมดวงนะคะแก้ขุนใสมนต์ดำนะคะเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีเคราะห์นะคะดวงตกนะคะท่านใดที่สนใจเข้าบูชานะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมวยหน้าแม่นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอทำอารตีนะคะถวายองค์พ่อใหญ่นะคะนะคะอารตีเพื่อให้เกิดนะคะญาณอย่างรู้อนาคตนะคะถวายองค์พ่อใหญ่ให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะโอเคค่ะชาวราศีพฤกษ์นะคะช่วงระหว่างวันที่1นะคะถึงวันที่10นะคะการงานโดดเด่นนะคะการงานนะการงานเนี่ยโดดเด่นท่านได้ไพ่พระพิฆเนศประธานพรนะคะจากรูปหน้าไพ่นะคะหมายถึงว่าการงานท่านเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยงานที่เดือนพฤศจิกายนในวันที่1ถึง30เนี่ยมันมีการเคลียร์งานหรือว่าจบงานเก่าๆนะงานที่ค้างๆคาๆไว้เนี่ยคือจะแก้แล้วก็สำเร็จนะคือปัญหาที่เราสะสางเราจะจบนะในช่วงต้นเดือนเรื่องของงานนะมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่องของธุรกิจการงานประสบความสำเร็จถ้าใครคิดว่าจะเสนอผลงานให้กับเจ้านายในงานท่านก็จะถือว่าโดดเด่นนะเป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายนะเสนอไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับพวกครีเอทีฟออกแบบอะไรเงี้ยนะถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะคะทีนี้ทีนี้ท่านได้ไพ่ของพระแม่กาลีนะถือไฟนะคะอันนี้มีความหมายว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของต้นเดือนอะระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่รถนิดนึงมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเชื้อเพลิงน้ำมันรถรั่วหรือว่าเกี่ยวกับไฟอะไรเงี้ยนะมันต้องระมัดระวังนะตรวจเช็คสภาพรถหรือว่ารถเสียท่านอาจจะต้องเสียเงินค่าซ่อมแซมรถในช่วงของต้นเดือนนะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแก๊สใหม่ระบบเชื้อเพลิงนะหรือว่าไฟฟ้าในบ้านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการลัดวงจรนะตรวจตาพวกแก๊สเกิดทำอาหารกับข้าวนะอันนี้แต่ว่าหน้าไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกปตท.ถ้าใครจะไปสมัครงานเกี่ยวกับพวกปตท.พวกน้ำมันบริษัทหรือว่าทำได้งานใหม่ๆเนี่ยอาจจะในเรื่องของการขุดเจาะน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีเนี่ยก็ถูกฉลองสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะอันนี้ถือว่าโดดเด่นนะแต่อุปสรรคที่เข้ามาของชาวราศีพฤกษ์นะท่านได้ไพ่ครอบครัวของพระศิวะพระแม่อุมานะพระขันธกุมารกำลังนั่งนกยูงบินนะมันหมายถึงว่าความสัมพันธ์สภาพหรือความรักในครอบครัวนะมันมีโอกาสพบปะเจอกันในช่วงของต้นเดือนนี้มันมีโอกาสพาครอบครัวนะเดินทางไกลไปกินอาหารดีๆไปฮันนีมูนไปท่องเที่ยวกันนะอะไรที่ว่ามันมีปัญหาเนี่ยอุปสรรคต่างๆหรือมันจะคลี่คลายไปนิทางสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะตอนนี้มาดูช่วงประมาณกลางเดือนวันที่10ถึง20เนาะการเงินเนี่ยช่วงกลางเดือนเนี่ยมันต้องนะมันมีความคิดว่าอยากจะเก็บเงินของชาวราศีพฤกษ์นะดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนะก
พอร์ตเหรียญอยู่หมายถึงว่ามันมีความคิดอยากจะเก็บเงินไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนซื้อพันธบัตรการเก็บออมนะเด็กเด็กคนนี้กำลังคิดอยากจะเก็บเงินหรือว่าทำการค้านะเป็นผู้ที่รู้จักใช้เงินนะเนี่ยมีความตนีทีช่วยในการคิดเงินนะของชาวราศีพฤษภ์แล้วก็ช่วงเนี้ยตัวเราเองเด็กก่อนเงินคนเนี้ยบางครั้งเหมือนจะตนีไปคือไม่ให้ใครนะในลูกตัวนี้นะแต่ว่าการที่ว่าเรารู้จักแบ่งปันก็ถือว่าแบ่งปันแล้วเราก็ยิ่งให้ยิ่งได้นะให้ทานตัวนี้ได้ไพ่ของนักบวชนะ The High Valenceไฮโรแพทนะคือมันมีความหมายในเยอะว่าเนี่ยท่านเนี่ยถ้าช่วงกลางๆเดือนเนี่ยมีโอกาสได้บำเพ็ญถือศีลกินเจในช่วงระยะสั้นๆ3วัน7วันนี้ก็จะเป็นการดีหรือว่าท่านไปถือศีลบวชนะแต่ชาวราศีพฤษภ์เนี่ยมันเป็นดวงที่หาคู่ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยชาวราศีพฤษภ์เนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ประการะสนับสนุนส่งเสริมนะคะเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหมือนท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดการงานของชาวราศีพฤษภ์นะถ้าทำงานในเรื่องของที่ปรึกษาผู้ช่วยหรือว่าเป็นที่ให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเยียวยาเพื่อนมนุษย์ในเรื่องของความทุกข์ใจก็จะถูกชะโลนะให้แนวทางหรือว่าสอนในเรื่องของศาสนาปรัชญาเนี่ยก็จะถูกฉลกนะหรือว่าทำงานด้านพวกโหราศาสตร์อย่างเงี้ยก็จะถูกฉลกกับชาวราศีพฤษภ์นะแต่ว่าจะได้รับการอุปการะคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่นะในช่วงกลางเดือนนี้แต่ว่าดวงของท่านเนี่ยอาจจะมีคู่ยากถ้ามีโอกาสไปถือศีลบวชได้ก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะของชาวราศีพฤษภ์นี้กลางเดือนเนี่ยจากหน้าไพ่ของไพ่ทาร็อตนะจะเห็นว่ามีผู้ชายนะคะนะคะกำลังโดนเชือกเนี่ยผูกขาไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมานะดูจากหน้าไพ่นะคะแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งนะคะก็ถูกมัดกับเจ้าชายคนนี้นะผู้ชายคนนี้นะก็ต้องระวังผู้ชายลักษณะผิวดำนะดำท้วมเนี่ยมันจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับท่านของชาวราศีพฤษภ์นะจะสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายอาจจะเป็นเด็กในบ้านหรือคนหรือว่าพี่น้องมีปัญหามีการขัดแย้งกันแต่ปลายเดือนวันที่21ถึง30ชาวราศีพฤษภ์เนี่ยมันจะเกิดภาวะชะงักชะงันและการเงินล่าช้าและการเงินติดขัดช่วงปลายเดือนนะการเงินไม่ค่อยดีมีโอกาสนะเงินทองเนี่ยมีโอกาสที่ว่าจะเอาเงินเนี่ยสำนอมทรัพย์สินของมีค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรนะจะเข้าโรงจำนำหรือว่าจะมีการขายบ้านขายรถนะเพื่อรีไฟแนนซ์ขายหรือว่าโดนยึดนะในช่วงปลายเดือนก็ต้องระมัดระวังมันมีแนวโน้มเนี่ยการงานปลายเดือนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะเจ้าชายห้อยหัวมันหมายถึงภาวะที่กดดันบีบคั้นความเครียดแต่ถ้าเป็นต้องระวังเรื่องความหวานความดันไมเกรนนะอาจจะเป็นถ้าผู้หญิงนี่จะมีในเรื่องของการแท้งบุตรของปลายเดือนหรือว่าคันเป็นพิษของผู้หญิงถ้าผู้ชายนี่ต้องระวังต่อมลูกหมากอัณฑะเพศเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าถุงน้ำดีของผู้ชายก็ต้องระวังแล้วก็ต้องมันมีภาวะที่จะโดนพักงานถึงช่วงปลายเดือนด้วยชาวราศีพฤษภ์นะนี่ท่านได้จากหน้าไพ่เนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ชายเนี่ยคนเนี้ยกำลังถือไม้เท้า10อันคือมันมีการที่มันมีความหมายในยะว่าท่านอาจจะดูจากหน้าไพ่2ใบนี้ประกอบนะคะมันมีนัยยะว่า1คือตัวท่านน่ะลาออกจากงานที่เก่าแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้งานในสถานที่ใหม่ซึ่งงานในสถานที่ใหม่เนี่ยมันจะมีถ้าเราย้ายไปเนี่ยมันจะเจริญก้าวหน้าหรือดีกว่าที่เก่านะมันมีโอกาสในช่วงปลายเดือนเนี่ยออกจากที่เก่าไปหางานที่ใหม่เนี่ยการงานดีกว่าเดิมนะ
ของช่วงปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสได้งานแล้วก็ทำดีกว่าเดิมดูไพ่ป๊อกนะคะ5โพแดงตัว5โพแดงกับ2โพแดงความรักของชาวราศีพฤกษ์ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะเนี่ยช่วงกลางเดือนไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวพอประมาณปลายเดือนเนี่ยมันช่วงใกล้21ถึง30ช่วงประมาณวันที่25ถึง30ท่านมีโอกาสได้เงินที่รอคอยหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็จะได้การเจรจาทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จผลนะคะการเจรจากับผู้ใหญ่หรือว่าไปเจรจาติดต่อสถาบันการเงินไปกู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยประมาณปลายเดือนท่านจะได้นะแล้วก็ความรักก็เหมือนกันมันมีโอกาสได้เจอความรักที่ดีมีโอกาสมั่นหมายมีโอกาสได้เข้าพิธีหรือว่าเจอคนถูกใจไปเรียนของชาวราศีพฤกษ์นะคะเนี่ยอาจจะได้เจอแต่ว่าเนื้อคู่ท่านอาจจะเป็นคนหน้าแก่นะแต่อายุมากกว่า10ปีนะคะแต่การเงินจะเริ่มดีแล้วก็ความรักนะมีโอกาสเข้าพิธีสมรสมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสมั่นหมายนะคะในช่วงของปลายเดือนถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยช่วงต้นกับกลางเดือนเนี่ยมันก็ไปได้นะแต่ว่ามันได้ไม่ค่อยเยอะแต่มันจะมาได้ทีไปเดือนที่21ถึง30การค้าขายมันจะคล่องตัวมากดีมากขึ้นนะคะความรักก็ดีในช่วงของปลายเดือนเนี่ยโพแดงดีเดี๋ยวเลขนำโชคเจ็ดหกหกนะคะเป็นเลขนำโชคนะอาจจะใช้วิธีรหัส ATM นะก็เสริมดวงสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการพอพี่เคนเนตพยากรณ์นะคะท่านใดที่สนใจนะคะเปิดดวงส่วนตัวนะคะตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนตัวก็โทรมานะคะหรือไลน์มาที่เบอร์0942892094ค่ะย้ำนะคะ0942892094ค่ะท่านอาจารย์นะคะรับออกงานอีเวนต์นะคะเปิดดวงทั่วประเทศหรือรับเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์นะคะถ้าว่าท่านใดที่สนใจเช่านะคะกำไรเสริมดวง12ราศีก็เข้ามาที่ Facebook หมอนี่นะแม่ๆขอบคุณ